Office 101 ProdX Podcast สนับสนุนโดย ProdX Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณสวัสดีครับผมเนสศิริชัยศิริชัยสุทธิกรนะครับวันนี้เราอยู่กับ Office 101 ProdX Podcast นะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือจงให้เกียรติความสำเร็จที่ผ่านมาของตัวเองนะครับยิ่งคุณชื่นชมและยินดีกับชีวิตมากเท่าไหร่คุณจะได้พบกับเรื่องที่น่ายินดีมากขึ้นเท่านั้นโอปราวินฟรีย์ได้พูดไว้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีก EP นึงที่แบบค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะครับว่าเป็นหนึ่งในกลวิธีที่คนเขียนชอบมากก็คืออาจารย์มาร์กครับเพื่อใช้สร้างความมั่นใจให้กับตนเองต่อลูกค้าจุดประสงค์ที่สำคัญของเรื่องราวที่เขาจะเล่าในบทนี้เนี่ยคือการปลุกพลังและความเชื่อมั่นในตัวเราทำให้เราได้หวนนึกถึงความสำเร็จที่เคยทำมาแล้วด้วยมือของตัวเองนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามักจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่สำเร็จและมักหลงลืมสิ่งที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีเรื่องที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วครับใครก็มีเรื่องประสบความสำเร็จอยู่แล้วอะจะมีใครทั้งชีวิตไม่เคยไปประสบความสำเร็จเลยมันก็ไม่น่าจะมีนะอยู่ที่ว่าเรากากเกณฑ์คำว่าประสบความสำเร็จไว้แค่ไหนถ้าเราบอกว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตเราอะคือมีเงินในบัญชี100 ล้านมีบ้านมีรถ100 ล้านอะไรเงี้ยคุณก็จะคิดว่าคุณยังไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้อาจจะเป็นเราจบม .6 สอบติดมหาลัยที่เราต้องการหรือว่าเราเล็งไว้ว่าเราฝึกงานบริษัทเนี้ยเราจะต้องเข้าทำงานบริษัทนี้ต่อเลยให้ได้แล้วมันก็เป็นจริงๆนั่นอาจจะเรียกว่าความประสบความสำเร็จแล้วก็ได้อยู่ที่ว่าเราขีดเส้นความประสบความสำเร็จไว้ที่เท่าไหร่นะครับตัวอาจารย์ได้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอยากให้เราทุกคนเนี่ยหวนนึกถึงประสบความสำเร็จที่ผ่านมาโดยใช้เป็นแรงขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมายและสร้างความสำเร็จในอนาคตอีกครั้งหนึ่งคำถามสำคัญที่เขาจะถามคุณนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผมยกตัวอย่างกันเมื่อกี้ก็ได้แบบสอบเข้าโรงเรียนได้สอบเข้ามหาลัยได้หรือว่าครั้งหนึ่งเราได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกหรือว่าไปประเทศที่เราอยากไปแล้วเราได้ไปอ่ะได้งานที่อยากทำหรือว่ารู้จักเพื่อนที่ดีหรือจะเป็นเวลาที่เราได้พักแล้วก็ทำตามใจตัวเองหรือจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้แบบชนะคำสบประมาทคนอื่นก็ได้ทุกอย่างมันมีคำว่าประสบความสำเร็จอยู่เล็กๆอ่อนๆนะครับอะไรก็ตามที่เราได้ทำตามได้เราได้คาดหวังไว้แล้วอ่ะถึงเวลาแล้วที่เราต้องหวนรำลึกและชื่นชมมันนะครับมันจะมีบทนึงที่ผมได้โฟกัสไว้เขาบอกว่ายิ่งเราจดจำแล้วก็รับรู้ความสำเร็จในอดีตได้มากเท่าไหร่ความมั่นใจในตัวเองก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะย้ำอีกครั้งนะประโยคนี้จะเป็นประโยคที่สำคัญนะยิ่งเราจดจำและรับรู้ความสำเร็จในอดีตได้มากเท่าไหร่ความมั่นใจในตัวเองก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะเรากำลังจดจ่อกับความสำเร็จทำให้เรามองเห็นโอกาสของความสำเร็จใหม่ๆมากขึ้นและมันคือความประสบความสำเร็จที่มันเป็นรูปธรรมแล้วอะมันไม่ใช่นามธรรมที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นอะในอดีตเรื่องที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมันคือเกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงนะไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาแล้วแหละคุณอาจจะสอบติดหรืออะไรก็ตามเราลองย้อนไปนึกวันนั้นที่เราอ่านสื่อสอบหรือว่าเราทำแล้วก็ตามที่ประสบความสำเร็จเรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากมันไปตามที่เราหวังไว้อะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็เก่งนะเว้ยมันผ่านมาได้อะถึงแม้ว่าตอนนั้นมันจะยากลำบากแต่ว่าด้วยความยากลำบากมันก็แลกมากับความภาคภูมิใจใช่ไหมตัวอาจารย์เขาก็บอกว่าเขาอยากให้เราเขียนความสำเร็จในอดีตออกมาให้ได้มากที่สุดครับกอดคอตัวเองและพูดกับตัวเองว่าทำได้เยี่ยมมากเลยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือประสบความสำเร็จจากความสำเร็จเขาอยากให้เราจินตนาการเหมือนกับว่าเราย้อนเวลากลับไปดูในช่วงเวลานั้นอีกครั้งจงดื่มด่ำและรับรู้ความรู้สึกของความสำเร็จนั้นอีกครั้งด้วยนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขกับความประสบความสำเร็จที่ผ่านมาของตัวคุณเองและนำประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นตัวผลักดันเพื่อสร้างความประสบความสำเร็จอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตาม Office 101 Podcast ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ